สวัสดีครับพบกับนาคอสซีซั่น3ตอนที่8 ตัดกลับมาเจอกับคริสเตียหานะฮะซึ่งโดนกันเบนาเต้นะฮะจับตัวมาซึ่งนาเบกันเต้นี่นะฮะก็ได้อ่าส่งให้กองกําลังติดอาวุธฟลักนะฮะซึ่งกองกําลังติดอาวุธฟลักเนี่ยก็หน้าที่หลักๆก็คือจับตัวเรียกค่าไถ่นะฮะเอาเงินนะฮะซึ่งมันก็จับคริสเตียหาไว้ในป่านะอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลเนี่ยก็โมโหมากนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าตํารวจเนี่ยบุกเข้ามาได้ยังไงนะฮะก็โมโหนะฮะบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยทำงานไม่มีประสิทธิภาพเลยนะกูจ่ายเงินให้ตั้งงเยยอะะะตั้แน ทำงานไม่ได้เรื่องเลยพวกตำรวจเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่ากูอยู่นี่นะฮะนะ,ะลูกน้องของมันหนึ่งคนนะก็บอกว่าเนี่ยตรงที่ตำรวจเข้ามาเนี่ยไอเอลิกเก้เฝ้าอยู่แน่นอนว่าหวยนะฮะตกไปที่ไอเอลิกเก้แล้วอ่านะฮะตัดกมาที่ซันเซโดนะฮะก็มีโทรศัพท์เข้ามาหามันนะฮะนั่นก็คือดารบิดนะดารบิดก็โทรมาบอกว่าเนี่ยนะฮะ ให้ไอซันเซโดเนี่ยนะฮะพาเอลิเกมาหาโดยด่วนเลยไอซันเซโดก็ถามว่ามีอะไรเหรอนะฮะดาบิดก็บอกว่าเนี่ยกูพยายามติดต่อกับเขานะพอกูอยากคุยกับมันแล้วมึงมีปัญหาอะไรซึ่งซันเซโดเนี่ยรู้แล้วนะนะว่าเอลิก้ามีปัญหาแน่นอนอตัดกรมมาที่เป็นญ่านะฮะเรก็รับมนตรีโบเตโรนะฮะซึ่งเป็นญาเนี่ยก็มารายงานนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นโบเตโรมาถึงก็ใส่เป็นาตาเลยนะฮะเพราะว่าคุณทําอะไรได้บ้างนะฮะนอกจากพังทาลายข้าวของเขาเจาะพังเองฟอร์นิเจอร์นะฮะแต่เป็นยาก็ส่วนว่าอินิดเดียวเราก็จะได้ตัวเขาแล อยู่ในกำแพงนั่นแหละนะฮะแต่อาอยการเขตเนี่ยเข้ามาทําให้เราเสียแผนก่อนแต่โบเตโลก,ก็บอกแต่คุณก็ทําไม่ได้นี่แล้วมันบอกว่าคดีต,ต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะโอนให้กับอายการสูงสุดแล้วก็คิดว่า d a a เนี่ยไม่จําเป็นในปฏิบัติการครั้งนี้ต่อไปแล้วแดนนี่นะก็บอกว่าเนี่ยท่านกําลังจะปลดเราออกจากภารกิจแล้วนะ,ะรัฐมนตรีก็บอกว่าใช่แล้วแต่เป็นยาก,ก็สวนออมาว่านะฮะเราเนี่ยพบบางอย่างในบ้านหลังนั้น,นะฮะนั่นก็คือสมุดบัญชีซึ่งไอรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ออกไปดูนะฮะแต่ก็แน่นอนว่า บัญชีเล่มนี้เนี่ยนะเข้ารหัสไว้นะซึ่งมันจะมีนักบัญชี2คนเนี่ยที่อ่านได้นะฮะนั่นก็คือเปาโลมาลีแล้วก็จูราโดนะฮะซึ่งจูราโดเนี่ยเราจับเขาได้แล้วนะซึ่งโบเตโลก็เหมือนโดนมัดมือชกนะมันก็เลยพูดว่าฮะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องทําหน้าที่นี้ให้เสร็จแล้วลหละแต่มันก็บอกว่านะถ้าครั้งนี้คุณทําไม่สําเร็จอีกนะผมช่วยคุณไม่ได้แล้วนะในขนานั้นนะฮะมันก็มีเคสอีกเคสหนึ่งนะฮะเพราะว่าฮูราโดเนี่ยจะร่วมมือกับดีเอเนี่ยก,ก็ต่อเมื่ ผมคิดว่าผมรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนตัดกลับมาที่เมืองเมดิินหลังจากที่เอสโคบาตายนะฮะเมืองเมดิยินเนี่ยก็ทําการค้ายาอย่างเงียบๆนะฮะไม่ไม่ค่อยมีแอร์ไทม์ในเรื่องเท่าไหร่นะฮะซึ่งคนที่คุมเมืองนี้นะั้นก็คือดอนเบอร์นาก็เคยอดีตเป็นลูกน้องของจูดี้นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มลอสเปเรสที่เคยร่วมมือกับเป็นาตนาะซึ่งเป็นญ่าเนี่ยก็เข้ามานะฮะก็ถามเลยนะรับอกว่าเนี่ยอยากหาตัวคนนี้นะฮะแน่นอนว่าดอนเบอร์น่ยรู้นะว่าเธออยู่ไหนนะฮะแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนนะฮะ ออกจากแบ็กลิตของ d a นะซึ่งเป็นยาก็รับปากว่าจะเอาออกให้ตัดกับมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็มาหาเอลิเก้นะฮะก็บอกว่าเนี่ยเอลิกเก้มึงซวยแน่นะฮะพอตรงนั้นนะ่ะตรงที่ตำรวจผ่านไปเนี่ยนะฮะมึงเฝ้าอยู่นะแต่เอลิเก้มันก็บอกว่ามันวอบอกแล้วซนะันเซโดมันก็เลยบอกว่ายังไงล่ะนะฮะยังไงความผิดมันก็สําเร็จไปแล้วนะมึงคงจะทําอะไรไม่ได้แล้วแหละมันก็เลยเสนอให้ e เอลิเก้นี่ยไปที่หลบภัยแห่งหนึ่งนะฮะห้ามติดต่อห้ามโทรศัพท์นะครับไม่งั้นเขาจะจับได้แน่นะ อ่ตากามาคริสกับแดนนี่เนาะก็กำลังคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องซันเซโดนะฮะบอกว่าเน,เนี่ยเขารู้สึกสงสารซันเซโดนะตอนนี้ซันเซโดตกอยู่ในอันตรายนะเขาน่าจะทําอะไรสักอย,อย่างอย่างเช่นจับตัวเขานะ อะไรหรือรุ่นนี้นั่นเพื่อช่วยชีวิตเขานะฮะ,ะตัดกับมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็มารายงานนะฮะกับมนะิเกลแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันหาเอลิเก้ไม่พบนะฮะไม่รู้ว่าเอลิก้ไปไหนดาบิดก็เลยใส่นะฮะบอกว่าฟังนะไอซันเซโดกูไม่รู้จักเอลิก้นะมึงเนี่ยเป็นคนรับมันเข้ามาทํางานมึงควรจะหามันให้เจอแต่ซันเซโดก็สวนว่านะฮะผมไม่ได้เป็นคนมารับเขาทํางานนะเป็นไอหัวหน้าเก่าต่างหากที่รับซันเซโดก็พยายามแก้ตัวให้เอลิก้นะ,ะับโดยบอกว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยเอลิก้เนี่ยมันน่าจะวอลเข้ามาแล้วนะเพียงแต่่่วาานนจะเป็ DA เนี่ยน่าจะใช้วิธีขึ้นสัญญาณนะแทรทคาให้เราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงที่เอลิกเก้วอมานะฮะมิเกลเนี่ยก็บอกว่าเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มิเกลก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะหาเอลิกเก้ให้เจอนะฮะแล้วก็ให้เขามาพูดกับปากของเขาเองอ่าตัดกลับมาที่เป็นญ่านะฮะก็มาที่สนามบินมีฮอมีอะไรนะครับเตรียมปฏิบัติการในนั้นก็จะมีดอนเบอร์นามาด้วยนะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็ได้พาไอดาบิดมาหาเอลิกเก้นะที่บ้านของเอลิกเก้นะดาบิดมันก็บอกให้ซันเซโดเ,บบน,เน,ะะนี่ย ในรถเพื่อฟังว่าไอดาบิดกับลูกน้องมันเนี่ยคุยอะไรกัน อ่านะฮะตัดกลับมาฮิเบโต้นะก็กําลังโทรคุยกับมิเกลก็บอกว่าเนี่ยมึงเนี่ยกำลังทําผิดพลาดนะไอ้มิเกลนะฮะมึงรู้รู้ตัวหรือเปล่านะมึงกำลังทําอะไรนะรู้หรือเปล่าว่าไอ้แฟงกินจูราโดเนี่ยนะฮะดีเอจับไว้ในอเมริกาแล้วนะฮะแล้วมึงก็ยังทําให้สุดบัญชีถูกยึดไปอีกนะฮะตั้งแต่เราจโตเนี่ยกูต้องสอนมึงตลอดว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทําอย่างเงี้ยมิเกลก็โมโหท่านก็บอกว่ามึงตั้งแต่มึงเป็นเด็กอ่ะมึงก็พูดมากตลอดนะมึงควรหุบปากซะบ้างก็ดีนะไอ้อ่ากิเบโต้นะฮะมิเก เดยว่าเขากูไม่กลับแล้วนะและนิโคลัสก็บอกว่านะ,ะสงครามที่เกิดขึ้นในนอตวันเล่เนี่ยเพื่อนของเราในบูกตาเนี่ยก็กำลังจะหมดความอดทนนะ,ะและข้อตกลงเนี่ยก็ห่างไกลออกไปทุกทีแล้วนะพ่อจะเอาอยัางไงคืออาร์มิเกลเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้นะ,ะนะคิวเตก็บอกว่าเนี่ยพ่อก็บอกเขาแล้วว่าไม่ใช่ความรุนแรงนะฮะแต่พ่อบอกเขาไม่ได้ไงความหมายอะ่ะนิเวโตวเนี่ยมันก็กังวลเรื่องไอ้แฟงกินนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ใครทํางานดีนะฮะนิโคลัสนะฮะมันก็เลยเสนอนะฮะว่ามันเนี่ยอยากจะช่วยพ่อของนะ ไอ้แฟงกินฮูราโดให้มันจบๆซะนะฮะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็เข้าไปในบ้านก็ไม่เจอไอเอลิเก้ซันเซโดก็บอกว่านะเดวิดนะฮะถ้าเอลิเก้เป็นหนอนจริงเนะี่ยเขาก็น่าจะหนีไปแล้วเลยแหละแล้วซันเซโดก็ถามแต่ดาบิโตนะ,ะว่าจะเอาอยัางไงต่อนให้มึงเนี่ยไปที่ที่แห่งหนึ่งซึ่งนาเบกันเต้เนี่ยนะฮะรอมึงอยู่นะฮะ เขาจะมอบหมายงานให้มึงตัดกบมาที่เป็นย่านะฮะก็เข้ามาในป่าเตรียมมาทําภารกิจวางแผนภารกิจช่วยตัวประกันช่วยคิสเตียนานะแน่นอนว่าความร่วมมือก็คือพี่น้องกัสตาญาที่เคยเป็นอดีตลอดเปเปสแน่นอนว่าการทําสงครามเนี่ยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะนะก็คือพวกฮอแล้วก็อาวุธต่างๆนี่แหละพวกนั้นก็ตื่นเต้นเลยนะว่าเป็นฮอแบบสมัยใหม่ที่อเมริกาเขาทามานะฮะมันก็แบบอยากได้อะไรอย่างแต่กามาที่ซันเซโดนะฮะมันก็ได้แอบเครื่องบันทึกเสียงนะมาฟังบอกว่าเนี่ยไอ้ซันเซโดเนี่ยแม่งล กระจกคอยจ้องอยู่แล้วจ้องอีกกูสัญญาเลยกูจะจัดการเมียมันแล้วก็บอกว่านะกูนี่เกลียดมันมากเลยไอ้หาซันเซโดเนี่ยคนในโบกตาของเราเนี่ยยืนยันแล้วว่ามีคนแจ้งข้อมูลแน่ซันเซโดเนี่ยมันน่าจะเป็นคนของไอ้ฝรั่งนั่นแหละนะฮะที่เรียกว่านาตาเลียกูจะสะใจมากเลยถ้าได้ค่ายสารเลวนี่นะรู้ไหมว่ากูจะฆ่าเมียจองของของมันอีกคนหนึ่งนะกูจะเอาให้ลูกมันกำพ้าให้หมดเลยนะแล้วพวกมันก็หัวเราะนะฮะแน่นอนว่าซันเซโดเนี่ยก็แบบเขี้ยวย่งลำบากละ มันก็เลยอ่าแล้วมันก็รีบโทรหาเมียนะฮะแต่ปรากฏว่าเมียก็ไม่รับสายให้ฝากข้อความนะบอกว่าให้โทรกลับด้วยนะมีเรื่องสําคัญมากอ่านะฮะมันก็ไปที่กระเป๋านะฮะแล้วก็มีเพจเจอร์ของ D e. A เนี่ยแหละนะฮะมันก็ลบข้อความออกอ่าตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็นาเบกันเต้ก็เดินมาถึงแล้วก็บอกว่านะฮะให้มันเนี่ยพามันเนี่ยไปหาที่ซ่อนตัวของปาโรมาลีซนะันเซโดถามว่านายจะทาอะไรนะฮะแน่นอนว่า ปโลมาเรียเนี่ยนะฮะควันนี้ดีโฟร์แล้วนะฮะหลังจากที่มิเกลเนี่ยโดนจับนะ,ะคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะโดนเก็บแน่นอนเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสําคัญซึ่งมันก็แบบกังวลน,นะฮะบอกว่าไม่อยากให้เมียเนี่ยออกไปข้างนอกนะมันอันตรายนะ,ะแต่เมียเนี่ยก็ไม่สนใจนะเพราะว่าเนี่ยเมียนี่เหมือนติดงานมากนะฮะอะไรอย่างแล้วเคียรม์มันก็บอกว่านะมึงจะออกมันก็ดึงแขนเมียมันกลับมานะที่รักฟังผมนะฮะเราต้องไปจากที่นี่นะ,ะก่อนที่จะสายเกินไปผมรู้ว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะเะมียมันก็แบบ ดูแล้วก็หน้าเกรงๆนะฮะแล้วลูกก็มองดูอันตรายก็เข้ามาเยือนเปาโลมารีนะเมียมก็เลยบอกว่าขอแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะถ้ามีปัญหาก็โทรหามันเลยนะฮะ,ะในระหว่างนั้นซานซิโดก็พานาเบกันเตมาซานซิโดก็ถามนะเราเราจะทําอะไรเปาโลมารีแต่นาเบีกันเตบอกว่าพาเวนา่าอย่าให้เขาอยู่อยู่อยู่ที่นั่นเลยฉันก็ไม่อยากให้เขาอยู่เหมือนกันล้วนาเบกันเตก็เร่งกว่านะฮะเรารีบไปหน่อยได้ไหมนะฮะฉันมีธุระที่จะต้องไปทําหาที่อื่นต่อตัดกรบมที่ เป็นย่านะฮะก็กำลังวางแผนนะฮะเกี่ยวกับการเข้าโจมตีกลุ่มฟาร์กนะไอพี่น้องกัสตาญาเนี่ยก็บ้าเลือดนะฮะพูดแต่เรื่องฆ่าคนนะเป็นย่าก็แบบสายหัวแบบหาอะไรว่าโรคจิตหรือเปล่าวะเนี่ยนะฮะเป็นย่าก็เลยแบบขอคุยกับดอนเบอร์นานะฮะบอกว่าเนี่ยไปคุยกับพวกมันดีว่าไม่ฆ่าใครได้ไหมอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะว่าเราไม่อยากฆ่าใครเลยมันไม่ใช่อ่ะเสียชีวิตมันต้องแลกชีวิตมากับแค่ตุวประกันคนเดียวมันไม่คุ้มแต่ดอนเบอร์นาก็บอกว่าคุณไม่รู้เหรอว่าที่นี่เนี่ยมันคือสถานที่สงครามนะฮะ ตายอยู่แล้วคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าคุณต้องการนะคุณสามารถยกเลิกภารกิจนี้ได้นะแต่ข้อ,ขอตรลงของเราคือจะยังไม่ยกเลิกนะฮะเป็นญาก็ไม่มีทางเลือกนะยังไงก็ต้องอเอาตัวคริสเตน่ามาให้ได้ตัดกันมาที่นาเบกันเต้แล้วก็ซันเซโดนะฮะก็มาถึงอาพาร์ตเมนต์ของปาลมารีอ่าแล้วก็เข้าไปค้นหานะปรากฏว่าปาลมารีนะฮะไม่อยู่แล้วหนีไปแล้วนะแล้วก็นาเบกันเต้ก็บอกว่าเนี่ยมันคงจะขวัญหนีดีฟอร์ดตอนที่มิเกลเนี่ยกำลังจะถูกจับมันก็เลยบอกว่า,นะ o, าวัเ,อนะเ,าเองอนี้มาก,กใจหยซันเซ เดี๋ยวฉันจะรีบหาเองอ่าตัดกับมานะฮะซันเซโดมันก็เลยโทรไปหาหน่วยที่ดักฟังโทรศัพท์นะฮะมันก็บอกว่านะคุณหาปารลมารีเจอไหมนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเจอปรากฏว่าคือเอลิเก้นะไอเอลิเก้นี่แอบโทรศัพท์นะครับทำให้พวกแก๊งกาลีเนี่ยดักฟังได้นะฮะแล้วก็โดนจับตัวไปแล้วนะอ่านะฮะหลังจากนั้นนะฮะดาบิดนะฮะก็โทรศัพท์หาไอ้ซันเซโดนบอกว่าเจอเอลิเก้แล้วให้มาหามันด้วยด่วนที่ถนนแห่งหนึ่งตัดกับ อีกแข้งหนึ่งซัดเซโดก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะโดนรอบฆ่าหรือเปล่านะตัดกรรมาไอดอนเบอร์น่านะก็ถามเป็นญาตินะเกี่ยวกับเรื่องจูดี้นะฮะไอดอนเบอร์นาก็พูดนะฮะพูดว่านะฮะใครจะรู้ว่าเราสองคนเนี่ยจะได้เป็นใหญ่ในอนาคตนะฮะตอนที่ดอนเบอร์น่านี่นะฮะยังเป็นลูกกระจกของฮูดี้อยู่เนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กนะฮะแต่พอฮูดี้ไปแล้วเขาก็ได้เป็นใหญ่ในบูกอต้าส่วนเป็นญาติเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้า DEA นะฮะแต่เป็นญาก็เหมือนจะไม่อยากพูดคุยกับดอนเบอร์น่าเท่าไหร่ เป็นย่าเนี่ยนะฮะมีเทคโนโลยีขั้นสูงนะ,ะก็คือมีกล้องใส่ในตอนกลางคืนนะกล้องมองตอนกลางคืนนะทำให้ ทำงานได้สะดวกมากนะ,ะแน่นอนว่าก็จะมีฉากตื่นเต้นไปตามลําดับเป็นย่าก็ไล่มาถึงคริสเตนาได้นะ,ะแล้วก็โดนตัวประกันคนหนึ่งจับไว้นะ,ะแต่เป็นย่าก็ไม่ลังเลนะฮะยิงใส่เฉียดหัวของคริสเตนาไปนิดเดียวนะ่ะตัดกับมาที่ซันเซโดนะฮะซันเซโดเนี่ยก็เข้ามาที่ดาบิดนัดไว้นันะ่นแหละแล้วก็เข้ามาก็เจอเอลิเก้นะฮะโดนซ้อมอยู่ปางตายนะซันเซโดก็เดินเข้ามาดาบิดก็บอกว่าอ่าแขกผู้มีเกียรติของเรามาถึงแล้วนะแล้วก็มิเกลก็อยู่ในนั้นพอดีนะมิเกลก็เลยบอกว่านะฮะซันเซโดนะฮะนายมีอะไร โดเนรู้เรื่องเกี่ยวกับ DA นะเพราะว่าเอลิเกีบอกว่าซันเซโดเนี่ยให้ให้มันเนี่ยนะฮะไปแอบดู DA ที่ที่เซฟเฮาหลังหนึ่งแล้วทําไมไม่บอกมิเกลนะมิเกลก็ถามว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับมิเกลนะผมติดตามพวก DA ได้สําเร็จที่เขาบอกว่าผมรู้ว่าที่หลบภัยของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันโกหกไลซารสซินดีไม่จริงนะครับเอลิเกีเนี่ยโกหกแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันร,ระหว่างเอลิเกีกับซันเซโดนะซันเซโดก็ทําเป็นโมโหกบเกินแกงไป,ไปไปต่อยเอลิเกีนะฮะบอกว่ามึงร ทำไมมึงพูดอย่างนี้นะฮะอ่ามึงพูดแบบนี้มึงรู้ไหมครอบครัวกูจะโดนอะไรอะไรอย่างนี้มึงมันเลวนะฮะแล้วในระหว่างนั้นเองซานเซโดก็แอบยัดเพจเจอนะฮะ เข้าไปในกระเป๋าของลูกน้องมิเกยลนี่ก็แยกซันเซโดออกมาเอลิเก้ก็บอกว่าแกเนี่ยมันโกหกหน้าตาเฉยไอซันเลวๆนะซันเซโดบอกว่าหยุดภาพได้แล้วนะดาบิดนะฮะก็เลยปืนจ่อใส่ซันเซโดนะฮะดาบิดได้ปวดนะฮะมันไม่จริงนะนี่มันอะไรกันแต่ในระหว่างนั้นเองนะก็มีเพจเจอร์นะฮะดังขึ้นมานะตืดๆตืดๆไอ้ดาบิดก็ถามว่านั่นมันเสียงอะไรกันฮะมันก็เลยเข้าไปค้นตัวของเอลิเก้ปรากฏว่าเจอเพจเจอร์นะฮะเอลิเก้ก็รัวผมไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอะมม่เยันก็เลยถามมนนะว่ีัอไรซาโกก็บอว่มันน่าจะเป็น กายเพจเจอร์นะฮะของพวกดีนะฮะตอนมีเกลได้โปดนะได้โปวดนะมีเกลก็ทำท่าจะแบ็คแฮนด์ใส่นะมีเกลก็เลยถามซซนซิโดว่าข้อความนี้คืออะไรนะ,ะก็บอกว่าข้อความนี้เขาเป็นการบ่งบอกว่าเขาขึ้นนอนนะ,ะแกเนี่ยจะทำข่อยครอบครัวฉันถูกฆ่านะแกลากฉันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนว่าอิลิเกจะพูดยังไงมันก็ไม่มีผลนะเพราะว่าหลักฐานคามือแล้วอิลิเกก็โดนถุงครอบคอนะฮะรัดคอตายนะอย่างน่าสงสารโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยตัดกับมานะฮะเป็นย่าก็ได้ตัวคิสเตน่านะฮะแล้วก็ กลับมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็รีบกลับมาหาเมียมันนะฮะแล้วก็เจอกับเมียมันนะฮะเมียก็เลยโมโหนะครับว่าเบาๆหน่อยได้ไหมนี่บ้านแม่ชั้นอะไรแล้วมันก็ทําท่าแบบซัมออยนะฮะร้องไห้นะฮะแล้วก็ไปกอดเมียมันนะฮะเมียก็ถามว่าเป็นอะไรคะซึ่งซันเซโดมันก็รู้สึกผิดนะที่แบบต้องโยนความผิดใส่เอลิกเก้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะฮะมันก็จะตายแทนตัดกรรมมาที่ คิสเตนานะฮะก็มาอยู่ที่สนามบินเตรียมตัวที่จะไปที่อเมริกาซึ่งในระหว่างนั้นเองนะ,ะมันก็คุยกับเป็นย่านะ,ะ่นาก็บอกว่าเนี่ยคุณน,นี่มันสารเละเร็วมากเลยนะฉันกําลังจะตกลงกับเขานะ,ะแต่คุณเนี่ยแอบดักฟังฉันนะฮะแล้วก็ทําไปก่อนนะฮะทำให้พวกเราเนี่ยตกอยู่ในอันตรายแต่เป็นย่าก็ไม่พูดอะไรแล้วก็คุณเนี่ยก็ฆ่าชาวนามากมายนะฮะ เพื่อพาฉันออกมาเนี่ยนะถ้ารู้อย่างนี้ฉันขอตายดีกว่ามีคนต้องตายมากมายเพื่อที่สามีของฉันเนี่ยจะได้เป็นพยานในคุณนั่นแหละนะฮะมันเป็นงานที่ผมต้องทําและผมก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณรู้ไหมนะฮะ You a pieces shit คุณมันเลวนะฮะคุณมันสารเลวนะฮะเป็นยาก็ทำหน้านิ่งๆและคิตนาก็ไม่พูดอะไรนะตัดกับมาที่ซันเซโดนะฮะแน่นอนว่ามันก็มาที่ตู้โทรศัพท์เครื่องดิมแล้วก็มาต่อเครื่องอะไรของมันนะแล้วก็โทรไปหาพวก DA นะฮะบอกว่าเนี่ยซันเซโดผมรู้ว่ามีเคียวอยู่ที่ไหนยังไงกูก็ต้องทำให้สำเร็จนะ,ะถ้าทำให้สำเร็จเนี่ยกูก็ต้องตายอ่ะมันก็บอกว่านะฮะคุณมีโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะ,ะอีเมนานเนี่ยพวกแก๊งมันจะต้องสาวตัวถึงผมแน่นอนนะ,ะอ่ะแะอนา,นอายอยงงอแล้วอง เกิดขึ้นเดียวนี้ไม่งั้นผมตายแน่นอนแต่ซันเซโดก็วางสายไปอ่าตัดกลับมาที่ไอ้แฟรงกินจูราโดนะฮะได้รับโทรศัพท์นะฮะซึ่งมันอยู่ในคุกอเมริกานะฮะก็บอกว่ามีคนมาโทรโทรมาหามันเครื่องที่4นะในระหว่างในเองกนะก็มีอ่าเหมือนคนคนหนึ่งนะฮะก็ยืนอยู่ข้างหลังเราไอ้แฟรงกินก็ระแวงนะครับก็มองไปว่ามึงเป็นคนโคลัมเบียหรือเปล่านะใช่นะกูเป็นคนโคลัมเบียและไอ้บอกนั้นก็บอกว่าเครื่องที่4ี่นไมันใช้ไม่ได้หรอกไปใช้อีกเครื่องดีแน่นอนไอ้แฟรงกินก็ไปใช้อีก ทีมเข้าที่คอ3ามทีนะฮะแน่นอนแฟรงกินจูราโดโดนเก็บไปแล้วนะกล้องก็จะตัดมาที่นิโคลัสนะฮะกำลังกินข้าวนะฮะแล้วก็รับโทรศัพท์นะก็บอกว่างานเรียบร้อยครับนะฮะซึ่งไอ้นิโคลัสเนี่ยเป็นคนจัดการให้อ่าตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็ได้รับโทรศัพท์ปรากฏว่าเนี่ยกำลังบอกว่าเออเรากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะฮะเรากำลังที่ไปที่อเมริกาแล้วนะรายงานมาบอกว่าแฟรงกินเนี่ยตายแล้วนะฮะกล้องซูมไปที่หน้าของคริสเตน่านะฮะจบครับ